ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคเมื่อวานนี้เรนแถม5สมัยก็สามารถสะสมเงินปิดบัญชีหนี้ให้กับครอบครัวได้สำเร็จแสนสองของเขาปิดบัญชีหนี้เลยหมดหนี้ซึ่งเรนมีความฝันอยากใช้หนี้ที่พ่อกู้มาลงทุนขายของซึ่งเขาได้ใช้เสียงร้องชู้ชิงบัลลังก์แชมป์จากแก้มและป้องกันแชมป์จากเหล่าผู้ท้าฝันสะสมเงินรางวัลจากสมหวังเงินสั่งได้ที่มอบเงินรางวัลเติมฝันให้กับเขาไปแล้วถึง 129,269 บาทและวันนี้เรนจะสามารถป้องกันบัลลังก์แชมป์ได้หรือไม่เพราะเขาต้องพบกับผู้ท้าฝันน้ำเสียงหวานสุดเพราะภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่เป็นการเป่าคาถาที่สะอาดน่าฟังคิดถึงคนเดียวเลยหน้าลอยมาอยู่ตอนนี้ยังแกะไม่ออกเลยพี่เอกพจน์เสียงหนูคือเอกพจน์วงนาคสมัยก่อนเลยนะก๊อตค่ะก๊อตครับวันนี้แชมป์จะเปลี่ยนคนหรือไม่และช่วงหน้ามาพบกับพระเอกหมอลำสุดหล่อขวัญใจแม่ยกท็อปนรากรใต้ต้นชะโดดเคยเอ่ยว่าจะยังจำได้ไหมหักแล้วสิบ่เลือนหายเสียดายหอยกอดที่คำชะโดดต่อหน้าปู่ย่าเอ่ยคำสัญญาสิหักกันโดนโดนระวังเถื่อนคนลงโทษก็หาดีเจ้าญยินดีกับผู้โชคดีแคมเปญแห่งปีที่ทาง M150 จับมือร่วมกับเวิร์คพอยต์กับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันทางช่องเวิร์คพอยต์23เวลา6โมงเย็นร่วมสนุกกันได้วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับแค่ดื่ม M150ก็ได้ลุ้นปลดหนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับพับใส่ใต้ฝาหย่อนที่ร้านค้าชั้นนำหรือแมคโครทั่วประเทศตู้ปน150ปนส .11000 นนทบุรีหรือส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แต้ม M @M150 นะครับศิลปินเสริมโชคครับวันนี้เขามากับเพลงนี้ครับฮักบ่จำที่คำชะโนดท็อปนรากรที่คำชะโนดขอผู้ยาโปรดโดนหากลูกแม่ผู้สาวที่ไปแค่ก็ลืมสัญญาที่เคยบอกผู้วอนผู้สีสุดโทอย่าปทุมมาหากท่านหับหูช่วยดลใจเจ้ายอดชูให้กลับมาหากันดังใส่เน้นใส่แขนใส่มันหากันลืมกันแล้วไปผู้สาวจังมาทิมอายทิมอายไว้ทิมอายทิมอายทิมอายไว้ทิมอายทิมอายแล้วบอกเอิญหาคำสัญญาที่เคยบอกไว้หัวใจที่คำชะโนดขอผู้ยาปวดจนหากลุกคือหัวใจใสเอิญทิมลายเทต้นชะโดดเคยเอ่ยว่าจะยังจำได้ไหมหักแล้วสิบ่เลือนหายเสียดายหอยกอดที่คำชะโนดต้นหน้าปู่ย่าเอ่ยคำสัญญาสิหักกันโดนโดนระวังเถื่อนคนลงโทษขอหาที่เจ้าว่าจำสัญญาเอิ้นสั่ง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 เอิ้นสั่ง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 หัวใจเพ่พังหักยังบ่หายที่คำชะโนดที่กายที่คำชะโนดที่กายหักบ่เลือนหายหักน้องคือเก่าเมื่อนี้ใจเศร้าว่าตอนหน้าผู้ยาวันผู้ได้เด้อข้าหน่อยใจไว้ไหนบอกตอนหน้าผู้คนผู้เพิ่นทิ้มลูกแล้วทิ้มแล้วทิ้มแล้วทิ้มแล้ว
บอกยาคำสัญญาที่คำชะโนดขอผู้ยาโปรดโลหากลูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงใหม่ของท็อปเลยเพลงใหม่ครับผมหมอลำมาทั้งทีครับนี่มีการรักษาพยาบาลยังไงบ้างฮะเนี่ยคนละหมอครับคนละหมอครับผมอ่ะต้องให้เขาเรียกอะไรนะเกริ่นหมอลำอะไรกันสักน้อยสิพวกเรามาฟังเราก็ต้องอยากฟังอ๋อไม่ถือว่ากอนลำใช่ไหมครับกอนลำใช่ไหมเขาเรียกอะไรกอนลำครับเขาเรียกว่ากอนลำกอนในลำเรื่องต่อกอนใช่ไหมครับมันต้องโชว์กันสักนิดนึงขายของเราเพราะเขาเป็นพระเอกหมอลำเซิร์นสุดสุดมัทวะพอต้มเคียงเบิดทุกสิ่งบ่มยืมฟังคำเตือนของเมียที่แมนบอกมีทางมมคำที่ชมมาเลือล้นสุขในดวงกระมวลผู้ละอ่านน้อยบ่หูเบื่อผู้ฟังเอ๋ยอดสาดเอ๋อดสากินก้อนเกลือถึงสิเข้มกะคอยแห่นแสนสิเปรี้ยวกะคอยทนแม่นสิอิ่มเอิบล้นเอาอ้อยอิงเข้าในโอ่งโอ้ชาทรงลงทดสุ่มคอยข้าแค้นประมาณนี้ครับผมเน่ละมุนเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วตอนนี้งานของระเบียบวัฒนศิลป์เขาก็มีอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วไหมมีทุกวันเลยครับทุกวันเลยนะทุกวันแล้วคุณหนีมาได้ไงก็เสร็จงานตอน 6:00 นผมก็นั่งเครื่องมาถ่ายรายการต่อเลยครับนี่แล้วเดี๋ยวเขากลับไปเขาต้องกลับไปตอนเย็นนี่ที่ถ่ายเสร็จเขาไปเลยนะใช่ๆถ่ายเสร็จนี้นะคุณผู้ชมเขาต้องไปขึ้นเวทีต่อซึ่งไม่ทันเอาอย่างนี้เหรอครับครับไม่ทันหรอไม่ทันอาจจะต้องทันครับเพราะว่าคณะแล้วออกได้เหรอครับประกาศลาออกไปเลยอ่ะประกาศว่าผมไม่ทันครับผมขอลาออกไม่ต้องประกาศครับได้ยินแค่นี้คือโดนไล่ออกแล้วแต่ได้ยินแค่นี้อ๋อไม่ต้องประกาศเขาไล่ออกครับอยู่กับเรานะครับผมเพลงนี้ไปหาฟังได้ที่ไหนหาฟังได้ที่YouTube ของทาง Top Line Music เลยครับครับผมเอาไปฟังกันนะครับผมเชิญเรามาเปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคกันบ้างวันนี้ไรอันกาดบันดิตเขาเอาเพลงนี้มาฝากครับคนเหงาที่เข้าใจเธอเหงาช่วยกันช้านะพักหลังเนี่ยช้านะกำลังสะกดอยู่ว่าพูดอะไรวะเหงาเห็นหรืออะไรวะคนที่เธอข้องเกี่ยวแต่เธอคือคนเดียวในหัวใจฉันความรักพาเรามาไกลความจริงบอกใจไม่ทันเธอมีคนใช่ก่อนฉันรู้ทันเมื่อสายทุกอย่างซ่อนตัวในความเหงาใต้เงาความผิดแอบร่วมทำตามสิทธิ์ผู้มาที่หลังยามยิ้มเธออยู่กับเขายามเหงาถึงมาเคียงข้างทำหน้าที่ของแฟนทุกอย่างทุกครั้งที่หลับตาคนเป็นคนเหงาที่เข้าใจเธอหาคนเห็นด้วยไม่เจอลบคำนินทาไม่พ้นคนเป็นคนเหงาที่เข้าใจเธอทุกเจ็บที่ใจต้องเจอรักเธอนั้นคือเหตุผล
อยู่แบบรู้ตัวว่าผิดได้สิทธิ์แค่ยามเธอมนใช้คำด้วยน้ำตารินหล่นรักคนที่เขามีคู่ผิดเต็มประตูแต่ก็ทนอยู่เพื่อเธอดีครับเพลงนี้เป็นเพลงของคุณตะกะแตนครับตะกะแตนเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะเพลงนี้นะเออหยิบเอามาให้พวกเราได้ฟังกันนะอ้าวโอเคคุณเป็นคนเหงาอะไรแบบนี้แบบเพลงไหมปกติก็ไม่หรอกครับเพราะว่าเพราะอะไรผมยอมเป็นคนเหงาดีกว่าอยู่กับเขาแล้วไม่มีตัวตนนะใจเย็นเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันเบาใจเย็นเดี๋ยวมันเบาตกลงใครเศร้าสู้ไว้พวกเราไปละส่งเสริมการทุกบริษัทได้ไว้เฮ้ยดีครับดีไปต่อใจใหญ่ไปต่อครับโอเคหนึ่งในห้าคนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับเรนขึ้นอยู่กับท็อปถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับใครเอ่ยแตงโมก๊อตเมืองตะหรือหมีจะเป็นใครนะครับก๊อตครับเชิญครับก๊อตสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อตมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาเด็กโคราชเลยครับผมอำเภออย่างบัวใหญ่ครับเป็นเด็กโคราชอยู่บัวใหญ่ฝันของก๊อตคืออยากได้เงินไปปลดหนี้ให้กับพ่อกับแม่ครับมาตอนนี้พ่อแม่กู้มาเท่าไหร่ลูกกู้มาตอนนี้เหลือประมาณแสนนิดๆครับผมจากตัวเลขคือ300,000กว่า3เถอะโอ้เก่งเหมือนกันนะฝันฝันคืออยากได้เงินไปปลดหนี้ให้กับพ่อกับแม่ครับตอนนี้พ่อแม่กู้มาเท่าไหร่ลูกกู้มาตอนนี้เหลือประมาณแสนนิดๆครับผมจากตัวเลขคือ300,000กว่า3เถอะโอ้เก่งเหมือนกันนะสวัสดีครับผมชื่อก๊อตครับผมอายุ25ปีครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับพ่อกับแม่ก๊อตนะครับผมอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาครับส่วนตัวผมเองก็ไปมาครับผมปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับทำงานอยู่ที่นู่นครับผมครับตอนนี้ก๊อตก็เป็นนักข่าวครับผมอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับส่วนมากก็ปกติเนี่ยก็จะทำการแบบว่าเขียนข่าวรีไลท์ข่าวครับผมรวมถึงตัดต่อด้วยครับแล้วก็มีรับจ็อบบ้างครับผมเป็นร้องเพลงกลางคืนครับรายได้รวมๆของผมก็ประมาณ 20,000 ครับผมแต่ว่าก็ทุกๆเดือนเนี่ยก็จะส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ครับผมเดือนละ 4-5,000 ครับแล้วก็ของตัวเองเนี่ยก็มีรายจ่ายครับผมอย่างเช่นค่าห้องครับค่ารถค่ากินค่าอยู่รวมถึงก็เก็บส่วนนึงไว้จ่ายกยศ.ครับผมที่ตัวเองกู้มาเรียนด้วยครับงานร้องเพลงช่วงนี้ก็รับน้อยลงครับผมเพราะว่าก็ทำงานประจำด้วยครับผมงานประจำเนี่ยก็ทำ6วันต่ออาทิตย์เลยก็ค่อนข้างที่จะปลีกตัวไปแบบว่ารับงานร้องเพลงได้น้อยลงครับแต่ก่อนผมก็ทำงานได้หลายอย่างครับผมเพราะว่าก็ตั้งแต่จบม.6ไปก็มีรับงานพาร์ทไทม์ครับขายบาร์บีคิวร้องเพลงกลางคืนครับแล้วก็มีขายสินค้าออนไลน์ด้วยครับผมเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงดูตัวเองด้วยแล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วยครับผมในช่วงมหาลัยครับ4-5,000ที่ผมส่งให้พ่อกับแม่ครับผมมันก็พอสำหรับค่ากินค่าอยู่ครับแต่ว่าในเรื่องของหนี้สินนะครับผมมันไม่เพียงพอครับแล้วก็ตอนนี้พ่อกับแม่ก็ป่วยครับผมเขาก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงเราก็อยากให้เขาหยุดทำงานได้แล้วครับคุณแม่ของผมอะครับผมขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงครับผมเพราะว่าตั้งแต่จำความได้เด็กๆเลยครับคือมีครั้งหนึ่งแม่จะขึ้นไปตักน้ำบนโอ่งครับผมแล้วพอดีมันเป็นโอ่งปูนซีเมนต์นะครับแล้วเขาก็เลยลื่นพัดตกลงมาครับผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขาเขาก็ไม่แข็งแรงเลยครับแต่ทั้งพ่อทั้งแม่เขาก็ยังคงต้องทำงานหนักอยู่ครับผมเพราะว่าต้องทำไร่ทำนาในทุกๆปีแล้วก็ทำสวนด้วยครับผมก็เลยผมอยากให้เขาแบบว่าได้หยุดพักบ้างครับ
ที่ก๊อตสมัครมาใหม่หมดหนี้เพราะว่าอยากใช้หนี้ให้กับครอบครัวครับส่วนตัวก๊อตเองครับผมก็รู้สึกแบบว่าอยากจะใช้หนี้ให้หมดหลังจากที่รู้ว่าแบบมีหนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยจำความได้เรารู้สึกว่าหนี้ก้อนนี้เราจะหาเงินแล้วก็แบ่งเบาภาระเขาเพื่อที่จะใช้ให้มันหมดไปในที่สุดซึ่งณตอนนี้เราก็มีแรงที่จะทำผมก็เลยอยากจะทำให้บรรปลายชีวิตของพ่อกับแม่มีความสุขที่สุดครับตอนนี้ก๊อตเรียนจบเรียนจบแล้วทำงานแล้วก็ให้พ่อกับแม่หยุดทำอย่างอื่นเลยนอกจากทำนาอย่างเดียวใช่ครับคุณพ่อทำงานอะไรนอกจากทำนาอย่างเดียวคุณพ่อขับรถส่งวัสดุก่อสร้างครับอ๋อเนี่ยคุณไม่ให้เขาทำแล้วไม่ให้ทำแล้วเพราะอะไรก็ตอนเด็กๆเราก็เคยไปกับเขาอะครับก็คือติดรถไปกับพ่อคุณก็ไปส่งของกับเขาใช่ครับก็ติดรถไปกับพ่อพ่อก็พาไปก็เห็นเขาทำงานก็คือมีคนช่วยยกขึ้นแต่เวลายกลงอะไรแบบนี้ครับผมถ้าเราไปบ้านที่เขาแบบก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นช่วยยกพ่อก็ต้องยกลงให้อะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็เยอะมากหนักมากนะแต่ใช่ครับแต่ละบ้านเขาก็สั่งไม่เท่ากันบางทีก็เยอะเขาก็ไปแค่คน2คนกับเขาแบบนี้ครับผมจนผมเรียนจบปริญญาตรีจนต้องส่งเงินให้เขาค่อยแบบไม่ทำก็ได้อะไรวะเนี่ยไม่ให้ทำแล้วไม่ให้ทำแล้วแล้วตอนนี้ก็คือก๊อตก็ดูแลพ่อกับแม่ดูแลพ่อกับแม่แล้วนาเขาดูดีมากเลยนะคันนาสะอาดต้นไม้ชายขอบแบบดูเหมือนไม่ใช่ภาคอีสานอะดูเหมือนภาคกลางที่บ้านน้ำท่ามันดีไหมที่บ้านครับจะทำสระไว้แบบว่าสระน้ำแบบ2สระถึง3สระเลยครับผมอ๋อใช่คือทำไว้เพื่อที่จะเอามาใช้ในสวนในไร่ใช่เก็บน้ำไว้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขารู้ว่ามันแบบเคยแล้งมาเนี่ยครับผมใช่เขาก็เลยแบบขุดเพิ่มอ๋อก็เก่งนะเออพอเป็นหนี้เป็นสินมันรู้ว่ามันไม่ค่อยดีละใช่ครับมันต้องทำอะไรเพื่อที่จะจัดการกับหนี้สินให้ได้ใช่ครับผมตอนแรกที่บอกก็คือกู้มากู้ครับกู้มา 300,000 ใช่ครับไม่ได้ทำนาแค่นาของเราใช่ครับผมพ่อกับแม่ยังไปกู้ทำนาเช่าอีกใช่ครับเพราะว่าเขามีแบบว่าของตัวเองประมาณ10กว่าไร่แล้วก็ไปเช่าของคนอื่นทำอีกครับผมใช่ประมาณเกือบ10เหมือนกันพอแล้งปุ๊บนามันก็ไม่ได้ตามที่ต้องการครับผมสุดท้ายมันก็รู้ปัญหาก็เลยมาขุดตอนหลังใช่แก้มาเรื่อยๆครับก็ใช้เงินอีกมาขุดอ่ะใช่ครับใช่มั้ยมันก็ไอ้นี่แหละสุดท้าย 300,000 ใช่ครับแล้วมันทํายังไงมันถึงมาเหลืออยู่แสนกว่าบาทตอนนี้ก็เหมือนเราก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ไปด้วยคือผมก็มีงานประกวดผมก็ไปประกวดร้องเพลงแบบเนี้ยพอได้เงินมาผมก็ไม่ได้ขอตังค์พ่อกับแม่เอาไปโรงเรียนนะครับเอาเงินที่ตัวเองไปร้องเพลงมาได้ก็เอาไปโรงเรียนใช่ครับแล้วก็ให้พ่อกับแม่เดือนกี่พัน 5,000 ครับ 5,000 และเขาก็มีหนี้ของเขานะหมายถึงว่า 5,000 เอาไปใช้แล้วคุณก็ทํานารายปีคุณก็ไปผ่อนนี่ของธนาคารแต่ของคุณคุณก็มีหนี้กยศ.ที่กู้เรียนเหมือนกันทำไมถึงต้องอยากรีบหมดหนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ากลับไปล่าสุดช่วงปีใหม่ผมเห็นพ่อกับแม่คือแบบแก่ลงมากๆใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าหนี้ก้อนนี้มันก็อยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็เลยแบบก่อนหน้านี้ผมชะล่าใจครับผมก็รู้สึกว่าค่อยๆผ่อนไปก็ได้แต่พอกลับไปรอบนี้รู้สึกว่ามันก็ช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาแล้วผมก็เลยแบบอยากทำให้ปลดหนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับครับผมมื้อนี้ก็กลับมาเฮ็ดเพื่อพ่อกับแม่นะครับผมกะเซตให้เต็มที่ครับผมเดี๋ยวสิปลดหนี้ให้ที่บ้านให้ได้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับก๊อตครับไม่ใช่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวก็รอเป็นกำลังใจให้เหมือนกันซึ่งพี่เองก็จะเป็นกำลังใจให้ก๊อตตรงนี้ขอให้การร้องเพลงของก๊อตวันนี้ทำให้ก๊อตประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังดังที่ก๊อตตั้งใจมาในวันนี้ครับขอบคุณครับครับเพลงมาครับก๊อตหันมาดูครับเพลงไหนนะครับที่ก๊อตร้องไม่ได้ครับสาวหลายบางครับผมสาวหลายบางนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับผมหยุดครับนกพงหัวจุกเหรอเฮ้ยอ้าวคาถามหานิยมครับThank you.
คาถามหารวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเปรทั้งที่อยู่โรงงานโอมจะเสกคาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราโอมมัวเป่าคาถามหาราใสแสนสาวมัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาพี่ท็อปครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับฟังเพลินเลยครับเมื่อกี้ดีมากๆเลยฟังแล้วรู้สึกว่าสบายสบายใจครับเสียงเขาแบบนุ่มฟังสบายมากวันนี้ก็เป็นกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับดีลูกเห็นด้วยเพราะว่าพ่อแม่นับวันจะแก่ลงเวลามันไม่คอยท่าจริงๆเมื่อลูกพอมีหนทางที่จะพอช่วยเหลือท่านได้เพียงแค่คิดเพียงแค่ถ่ายทอดไปว่าพ่อครับแม่ครับอยากให้พักแล้วเนี่ยเรานั่งฟังเรายังชื่นใจขอให้หนูประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้ช่วยท่านหมดหนี้หมดสินเรื่องวันเร็วคืนด้วยส่วนการร้องเพลงหนูร้องเพลงมาทำให้พี่เอนึกถึงใครรู้ป่ะลูกคิดถึงคนเดียวเลยหน้าลอยมาอยู่ตอนนี้ยังแกะไม่ออกเลยพี่เอกพจน์พอเอกพจน์วงหน้าพี่เอกเสียงหนูคือเอกพจน์วงนาคสมัยก่อนเลยนะจริงๆหนูร้องเพลงนี้ขึ้นมานะลูกชัดถ้อยชัดคำแล้วก็สะอาดเพลงบางเพลงนะลูกเราอาจจะไม่ต้องไปเล่นทุกลูกแล้วก็ถ้าเราเอื้อนสู้เขาไม่ได้หรือว่าบางทีอ่ะเราเป็นตัวของเราออกมาเหมือนที่ก๊อตทำอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องมากที่สุดแม้กระทั่งเลยเลิกเขาเลิกจริงๆเขายังมีลูกที่เขาใส่เข้าไปว่าเขาเลิกจริงๆแล้วเลิกบอกไม่เป่าแล้วคาถาเนี่ยลูกจบหนูก็ทำได้วันนี้นะครับวันนี้ถือว่าก๊อฟทำได้ดีจริงๆขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับก๊อฟมาใช้โอกาสตรงนี้ลูกก็เห็นด้วยเพราะว่าบางคนรอให้ประสบความสำเร็จแล้วค่อยทำบางทีพ่อแม่เขาแก่ลงทุกวันนะบางทีคิดแต่จะแต่ไม่เคยลงมืออ่ะสุดท้ายก็สายเกินไปพอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราจะเสียใจและเสียดายมากไม่มีโอกาสรู้งี้อยู่เงี้ยมันไม่ได้ลูกดีแล้วล่ะลูกทำเร็วก็ได้เร็วเป็นกำลังใจให้นะลูกก็ขอให้หมดหนี้หมดสินทั้งกยศ.ทั้งหนี้สินของแม่ทุกอย่างนั่นแหละลูกขอให้หนูยึดมั่นถือมั่นอยู่บนคุณงามความดีก็พอแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงก็รู้สึกเหมือนกันลูกเป็นการเป่าคาถาที่สะอาดน่าฟังถามว่าเขาร้องเก่งจัดไหมเขาไม่ได้เก่งจัดนะแต่พอมันพอดีมันลงตัวมันกลายเป็นมีเสน่ห์มันเกิดแล้วลูกเดี๋ยวมาลุ้นเก็บแชมป์นะคะเชิญพี่อั้นครับพี่ก้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เก่งอยู่แล้วครับพี่แล้วก็จัดสรรบริหารหลายอย่างได้โอเคเลยก็ขอให้พี่สู้ๆนะครับแรงใจพี่ครับผมโชคดีครับเชิญลีโอครับสวัสดีครับพี่ก๊อตผมก็ขออวยพรให้พี่โชคดีในหน้าที่การงานแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับผมขอให้พี่สุขสมหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ
วันนี้ผู้ท้าฝันขึ้นใหม่อย่างก๊อตก็ทำผลงานเอาไว้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวเป็นงานยากอีกหนึ่งครั้งที่แชมป์5สมัยอย่างเรนจะต้องป้องกันแชมป์ซึ่งเรนจะทำได้หรือไม่กับบทเพลงที่เขาเสียโชคได้อย่างเพลงทบ2ลูกอีสานครับเกณฑ์เข้ามากรมทหารหนุ่มทบ2ลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้วาเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลแขวนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนบ้านที่จำจากจรตอนนี้ลมดึกโชยมาวิววิคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารแกนออกลาดตระเวนเสียจนดึกดื่นลมเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกลในวันดีไม่มีสถานการณ์สาวเอายาวีกับเป่าอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเราก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเทือกเขาบูโดทาบทะมึนไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่มอดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมน้อยๆกอดปืนยืนยามตีสามกว่าเสียงโอไลของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคืนหอดบ้านเดอยู่ป้อมในน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่าเสียงโอละเหของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคืนหอดบ้านเดท็อปครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับสวัสดีครับน้องเรียนก็เป็นกำลังใจให้ครับชื่นชมมากๆเห็นทุกคนมาร้องเพลงบนเวทีอย่างนี้มาสู้ด้วยความฝันเดียวกันพี่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเรียนนะครับสานฝันตัวเองให้สำเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับเรียนนี่จริงๆเป็นคนเสียงเพราะนะเขาก็มีลูกนาสิกของเขาเสียงเพราะลูกแต่ปัญหาของเรนคือเสียงต่ำคือจุดบอดแล้วเพลงนี้มันก็ค่อนข้างมีเสียงต่ำเยอะลูกแต่จุดที่ตรงไหนที่มันขึ้นสูงคือเพราะเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับเชิญพี่ฮันค่ะเรนรู้ไหมว่าหนูเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่มีเสน่ห์มากพอเสียงสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าฟังมากเลยอ่ะของหนูแค่ต้องการเวลาโตกว่านี้อีกนิดเดียวเสียงต่ำเนี่ยสบายมากเลยทีนี้ถ้ามันต่ำเพลงนี้มันเพลงต่ำทั้งเพลงหนูมันก็เลยเห็นรอยต่ำของหนูรอยแผลของหนูแต่หนูว่าฉลาดร้องตรงไหนรู้ไหมลูกพอต่ำพอหนูรู้ว่าเอ้ยไปไม่ได้หนูพยายามล้วงมาก่อนล้วงแล้วก็แตะผ่านไปเลยทีนี้เพลงเนี่ยมันล้วงทั้งเพลงไม่ได้ลูกล้วงบางท่อนบางตอนได้ถ้าล้วงทั้งเพลงมันกลายเป็นไม่เพราะละดูค่อมไปหมดดูเล่นไปหมดเดี๋ยวดูกันนะลูกเนาะเสียงสูงเพราะมากไม่ชอบเสียงหนูมากครับวันนี้เรนแชมป์5สมัยก็ร้องเพลงมีบาดแผลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเขาจะสามารถป้องกันบัลลังก์แชมป์เอาไว้ได้หรือไม่หรือผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างก๊อตจะมาโชคชิงบัลลังก์นี้ไปก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการครับเด็กกตัญญู2คนจะต้องมี1คนกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่สุจะให้ใครก๊อตหรือเรน1คะแนนแรกครับสูสีมากคู่นี้ก๊อตค่ะก๊อตครับเอาแล้วเหรอครับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างก๊อตได้คะแนนแรกไปมีโอกาสสูงมากที่เรนจะเสียแชมป์เพราะถ้าเขาไม่ได้คะแนนที่2นี้เขาจะเสียแชมป์ทันทีขึ้นอยู่กับการตัดสินของคุณเอชายาครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเรนตกที่นั่งลำบากถ้าเรนไม่ได้1คะแนนนี้แชมป์เปลี่ยนคนนะครับก๊อตครับก๊อตครับ2ต่อ0ก๊อตได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไมค์หมดหนี้เสี่ยงโชคครับพี่หายครับ1คะแนนให้ใครครับก็ต้องยอมก๊อตค่ะก๊อตเช่นกันนะครับ3ต่อ0นะครับวันนี้หมดหน้าที่ของแชมป์เรนยุติการเป็นแชมป์แต่เพียงเท่านี้ในสมัยที่5นะครับก็ถือว่าเรนก็ทำได้ดีแล้วก็สามารถปิดบัญชีหนี้หมดหนี้ได้ด้วยก็ต้องโมทนากับเรนนะครอบครัวก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะลูกครับสมหวังเงินสั่งได้มอบรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 129,269 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลจักรพรรดิ 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับวันนี้มาร่วมลุ้นกันว่าก๊อตแชมป์สมัยแรกจะได้ร้องเพลงชิงดาวคู่กับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับไรอันครับข้ามันลูกทุ่งลีโอฉันรักเพลงลูกทุ่งศิลปินเสริมโชคพกรักที่ลูกทุ่งนะครับแม่กลองอ๋อพกรักที่แม่กลองนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะครับก๊อตนะฮะจะได้ใครมาร่วมร้องเพลงด้วยไรอันลีโอหรือว่าพี่ท็อปไรอันลีโอหรือท็อปครับไรอันครับเชิญไรอันครับนี่ดวงดีเหลือเกินเนาะข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีสายผูกด้วยเชือกจูงควายเองกายแล้วสิ้นลำเค็นไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้าหรอกบานเย็นข้ามันลูกทุ่งเองก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนชาวนาถ้าเองมองข้าว่าหัวขลาสมัยสุดที่เองทนได้ตามใจเองเถิดจะเปิ้นหรือชายข้าก็ยังเคยมุ่งแบบของข้าเอ็งอยากจะรักข้าก็ไม่ว่าเอ็งจะเกลียดข้าไม่ว่าสักน้อยไอ้หนุ่มบางในมันใส่กางเกงหุ่นสวยข้าเอ็งช้างกางเกงขาก้วยคนสวยไม่ต้องมาขอถ้าเจ้าบานเย็นคิดไปเด่นในกรุงเลิศลอยอยากจะทิ้งข้าให้เศร้าง่อยข้าจะไม่คอยขวางตาข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีหูข้าพูดเองมึงกูฟังดูก็ตรมหนักหนาข้าชอบไทยเดิมข้าส่งข้าเสริมคำพูดบันข้าข้าแต่งกับเองเองเป็นของข้าใครเรียกพันยาแต่ข้าเรียกเมีย
กางเกงหุ่นสวยผ้าเองช้างกางเกงขากุ้ยคนสวยไม่ต้องมาคอยหากเจ้าบานเย็นคิดไปเด่นในกรุงเลิศลอยอยากจะทิ้งคายเศร้าหงอยข้าจะไม่คอยขวางตาข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีหูข้าพูดเองมึงกูฟังดูก็ตรมหนักหนาข้าชอบไทยเดิมข้าส่งข้าเสริมคำพูดบันค่าข้าแต่งกับเองเองเป็นของข้าใครเรียกพันยาแต่ข้าเรียกมียอดเยี่ยมเลยนะครับผมเมื่อยไหมไม่เมื่อยครับพี่อย่าเมื่อยมาเมื่อยโอ้แล้วสองคนนี่เหมือนเขาโอ้โหตัวเท่ากันเลยแล้วใส่ชุดมาคล้ายกันด้วยแมทเลยแมทเออแมทกันเลยเพราะเลยอ่ะเท่เลยอ่ะทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับ3อ่ะต้องเป็น3เท่านั้นนะครับถึงจะได้ลุ้นแจ็คพอตครับ1ขอ5ครับ1ครับ1นะก๊อดนะ 2,000 บาทเอา5มาตัวสุดท้าย 2,000 นะน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้ว 50,000 บาทครึ่งแสนขอ5ครับไปก๊อดจะได้เท่าไหร่นะครับก็ได้น้อยมากเลยอ่ะสรุปตัวเลขครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 12,113 บาทครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคครับพรุ่งนี้ฟังเพลงฟินๆกับลูกทุ่งสไตล์ใหม่จากเนมสุรพงษ์และไรอันการบัณฑิตเมื่อเดือนนายในคืนเงาบอกใจเช่า